Smart Trade กับ Classic Gold โทร02618 0808ทิศทางราคาทองคำนะครับผมอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นนะครับว่าราคาทองคำในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นทิศทางของการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นไซด์เวย์อยู่ในโซนประมาณ 1,200 เหรียญต้นๆนะครับไปทำจุดต่ำสุดในรอบนี้ 1,184 เหรียญ 50เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะครับผมพอไปแตะจุดต่ำสุดบริเวณดังกล่าวแล้วก็กลับมาไซด์เวย์อยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อทรอยออนซ์ก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทดสอบแนวต้านที่สำคัญๆนะครับในโซนประมาณ 1,265 เหรียญ 1,270 เหรียญต่อทรอยออนซ์จนกระทั่งนะครับผมก็มีการเบรกดาวเทรนด์ไลน์ขึ้นไปได้แต่ก็ยังยืนไม่อยู่นะครับตอนนี้กลับมาอยู่ในโซน 1,258 เหรียญแล้วตอนนี้มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับจะเป็นอย่างไรเข้ามาพูดคุยกันนะครับกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท Classico Future จำกัดครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีค่ะคุณบรรพตครับรอบนี้ที่ขึ้นมาแรงๆแล้วก็เริ่มที่จะปรับตัวลดลงมาเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าจบรอบขึ้นในระยะสั้นแล้วหรือยังครับค่ะสำหรับตรงนี้นะคะการที่ราคาทองคำยังไม่หลุดบริเวณ 1,230 เหรียญดอลลาร์ทรอยออนซ์นะคะเรายังมองว่ามันเป็นแรงขายทำกำไรนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ขึ้นมาต่อเนื่อง5สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดก็ขึ้นไปเกือบบริเวณ 1,280 เหรียญดอลลาร์ทรอยออนซ์นะคะแล้วก็มีแรงขายทั้งใบลงมาแต่ว่ายังเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ยังยืนเหนือบริเวณ 1,250 เหรียญอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้นะก็ยังแนะนำว่าถ้าราคาทองคำย่อตัวลงมานะก็แนะนำซื้อสะสมได้นะคะแล้วก็เก็งกำไรระยะสั้นนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะประเด็นที่นักลงทุนจับตารอดูกันนะก็เป็นค่ำคืนวันพุธนะคะที่จะมีการแถลงผลการประชุมของทาง FOMC นะคะก็ต้องติดตามดูว่าถ้าเกิดว่ามีการประกาศตัวการปรับลดตัว QE 10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดมีการรับรู้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็คาดว่าอาจจะกระทบกับราคาทองคำบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีการพูดออกมาอะไรที่มีการต่างจากตรงนี้นะคะว่าไม่มีการยังไม่ได้มีการปรับลดหรือว่ามีการปรับลดจะปรับลดมากกว่านี้นะตรงนั้นน่ะจะสร้างความผันผวนให้กับราคาทองคำได้เพราะฉะนั้นวันนี้กับพรุ่งนี้นะก็คาดว่าตลาดก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแล้วก็ไม่น่าจะผันผวนมากนักสำหรับประเด็นนักลงทุนก็ติดตามรอดูค่ำคืนวันพุธเป็นหลักมากกว่านะแต่ว่าจริงๆแล้วคืนนี้ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศด้วยนะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาที่หัวใจในเขต20เมืองใหญ่นะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมกราคมตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่อาจจะต้องติดตามในคืนนี้แต่ว่าหลักๆก็จะเป็นในช่วงประมาณตีสองบ้านเราในวันพุ่งในวันพุธนะคะที่น่าจะสร้างความผันผวนได้นะแล้วก็อย่างนักลงทุนที่รอซื้อสะสมหรือว่าเทรดดิ้งในช่วงระยะสั้นตรงนี้นะคะก็แนะนำว่าแนวรับของวันนะอยู่ที่ระดับ 1,255 เหรียญหรือว่าที่ระดับ 1,250 เหรียญเวสลาทอยออนนะคะถ้ามีการย่อตัวลงมายังไม่หลุดบริเวณ 1,250 นะคะก็เข้ามาซื้อได้รอบนึงนะคะแต่ว่าถ้าหลุดบริเวณ 1,250 เหรียญนะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมาถึงแนวรับบริเวณ 1,230 เหรียญหรือว่า 1,235 เหรียญบริเวณแนวนั้นอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่างที่บอกถ้ายังไม่ได้หลุดบริเวณ 1,230 นะยังมองว่ายังเป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นอยู่นะคะยังไม่ภาพยังไม่เสียไปนะคะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะของวันนี้อยู่ที่ระดับ 1,265 เหรียญแล้วก็ 1,278 เหรียญเวสลานะก็จุดไฮที่ทำไว้เหมือนเดิมนะคะส่วนถ้าเป็น Gold Filter นะคะ Gold Filter Series C นะคะวันนี้ให้แนวรับที่ระดับ 19,640 บาทแล้วก็ 19,560 บาทนะคะแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ระดับ 19,800 บาทแล้วก็ 20,000 บาทค่ะครับผมอย่างนี้เรารอคอยความชัดเจนก่อนไหมครับคุณนัทครับไม่เป็นไรนะครับนั่นคือมุมมองนะครับผมจากทางด้านของคลาสสิโกนะครับผมที่ยังมองนะครับว่าปัจจัยที่จะมากำหนดทิศทางของราคาทองคำนะครับผมหลักๆ ก็จะเป็นทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐนั่นแหละครับในช่วงของวันพุธนะครับตามเวลาในบ้านเราเนี่ยก็จะทราบในเวลาประมาณสักตีสองคือกว่าจะเห็นเอฟเฟกต์กันจริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นในช่วงของเช้าวันพฤหัสบดีนะครับผมก็เรามาดูกันนะครับว่าท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการปรับเพิ่มขึ้นมารอบนี้เนี่ยนะฮะถ้าย้อนกลับไปอย่างที่เรียนนะครับ
2สัปดาห์ล่าสุดนั้นขึ้นมาถึง57เหรียญต่อทยอนซ์ครับผมซึ่งคุณนัทก็มองนะครับว่าตัวแนวรับสำคัญคือ 1,230 เหรียญจะเป็นจุดที่วัดใจสำคัญเลยนะครับถ้าหากว่ายังไม่หลุดลงมาบริเวณดังกล่าวนะครับผมก็ยังคงมองมุมมองเชิงบวกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าหลุด1230ตรงนั้นภาพจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับ